เงินล้านก็จำนวนเท่านี้เองล่ะค่ะหลายคนนะคะที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งไม่สามารถที่จะมีเงินในบัญชีได้ถึง1ล้านบาทสักทีนะคะเพราะว่าในสมองของเขาแล้วลึกๆเขามีความเชื่อว่าจำนวนเงิน1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆและเขาคิดเสมอว่าเงินตั้ง1ล้านบาทแน่จริงๆแล้วเงิน1ล้านบาทก็แค่ปึกละแสน10ปึกแล้วก็เท่านี้เองนะคะครูจะบอกคุณว่าวันนี้คุณต้องรู้เลยว่าจำนวนเงิน1ล้านบาทไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปสำหรับศักยภาพคนอย่างคุณค่ะและง่ายๆเลยนะคะ self talk ที่ครูรุ้งอยากให้คุณใช้กับตัวเองทุกๆวันคือคำว่าฉันคู่ควรกับเงินล้านสำหรับฉันฉันหาเงินล้านได้อย่างง่ายดายเงินล้านวิ่งเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีความสามารถที่จะหาเงินและดูแลเงินเงินล้านกับฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและฉันสามารถหาเงินล้านได้จากความสามารถที่มีมากมายในตัวฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันฉันคู่ควรกับเงินล้านขอบคุณเงินล้านที่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบนี้แหละค่ะที่คุณสื่อสารกับเงินและให้รู้ว่าจำนวนเงินล้านมันก็เท่านี้เองเมื่อสมองคุณนะคะรู้ว่าเงินล้านมันก็เท่านี้เองนั่นแปลว่าจิตใต้สำนึกคุณใหญ่กว่าจำนวนเงินล้านดังนั้นคุณจะดึงดูดเงินล้านมาง่ายดายมากๆเชื่อครูนะคะศักยภาพในตัวของเราทุกคนยิ่งใหญ่กว่าจำนวนเงิน1ล้านบาทแน่นอนและที่สำคัญถ้าคุณรู้มูลค่าที่แท้จริงในตัวคุณและรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณคุณมีได้ไม่จำกัดเลยค่ะไม่ใช่แค่ล้านเดียวคุณจะเอาสักกี่ล้านก็เป็นไปได้ค่ะแค่จงเชื่อในศักยภาพของตัวคุณและลงมือทำในสิ่งที่คุณรักชอบถนัดเชื่อนะคะว่าสิ่งที่คุณรักชอบถนัดนั้นจะนำมาซึ่งเงินจำนวนมากมายมหาศาลลงมือทำซะค่ะเงินล้านจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างง่ายดาย